นี้ก็ได้มาร่วมงาน Panasonic Air Hinyari เย็นจับใจ Dance Party ค่ะก็ได้รวมตัวทั้งเมียย่าแล้วก็มีพี่ๆมาเต้นด้วยประมาณเกือบร้อยกว่าคนนะคะก็เต้นอยู่กลางพาร์คพารากอนแต่ที่พิเศษมากเลยนะคะก็คือมีหิมะตกลงมาด้วยค่ะที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับสนุกมากแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะมันยังมีลมจากเพื่อนนะครับที่เดินอยู่บริเวณพาร์คพารากอนใช่ค่ะก็นี่คือโซนของสุดยอดมากไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้อยู่ในลานพาร์คพารากอนค่ะครับลานหิมะตรงนี้ให้กับน้องๆได้เข้ามาเล่นนะครับสามารถเข้ามาร่วมเล่นได้สุดยอดมากคือระวังเรื่องกันสักเล็กน้อยนะครับได้มาซ้อมเต้นกันประมาณ2วันแล้วค่ะก่อนที่จะมาเต้นวันนี้สามารถถ่ายรูปคู่นะครับกับแซนดี้กับน้องยาย่าได้นะครับเต้นได้อะไรได้ด้วยนะครับดูแลด้วยเล่นเขาว่าเต้นดีกว่าหนูอีกหนูว่าจำไม่ได้หนูต้องมาหัดไปเต้นยังไงนะนะครับวันนี้เห็นทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับและแน่นอนว่ากิจกรรมตรงนี้นะครับเราจะเปิดให้ได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องประดับการพนันสนิทนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับสงกรานต์คนเยอะทุกที่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนพอดีหนูกลับบ้านค่ะแล้วคนน้อยมากเป็นแบบประวัติศาสตร์ที่พัทยามากที่คนน้อยก็เลยแบบเงียบชวนหลายๆคนเลยไปขึ้นเรือกันดีกว่าเล่นน้ำมันก็ไม่สะดวกถ้าต้องแบบขึ้นไปเล่นสงกรานต์ก็เลยไปบนเรือกันเลยรู้สึกกันนะครับเป็นกับดีๆครั้งหน้าก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเราอยากทุกท่านมีส่วนร่วมโทรไปตอนนั้นจองตอนนั้นแล้วก็ขึ้นเรือเลยค่ะคือแบบมันไม่ได้เตรียมอะไรเลยมันจะไม่นะครับไปในรอบไปประมาณมันก็แบบแม็กซิมัมก็แบบ10กว่าคนก็แต่ไปน้อยกว่านั้นครับประมาณ8คนมีแม่กับแม่แก้วไปด้วยท่านคณะผู้บริหารครับขอบคุณทีมงานครับที่ให้เกียรติผมเป็นพิธีกรในวันนี้ขอบคุณทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวรอบไปรอบนี้หนูทำงานกับพี่ณเดชค่อนข้างเยอะมากก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนอกวงการก็น่าจะสนิทกับแบบเพื่อนๆที่อยู่ในวงการที่สุดแล้วแล้วคุณแม่หนูกับคุณแม่แม่แก้วก็เอ้คุณแม่ของพี่ณเดชก็เจอกันบ่อยพี่ณเดชดูแลยังไงบ้างพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไหมคะหนูเป็นเจ้าชินหนูก็ต้องดูแลทุกคนแต่เอาจริงๆนะคะหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็แบบขึ้นเรือก็แบบมีพี่ที่เขาขับเรือเขาก็พาไปคนที่น้อยแต่มันก็น้อยทุกที่เลยค่ะไม่มีคนเลยหลายคนมองว่าเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวไปซะแล้วเพราะไอ้ไม่เลยค่ะก็คืออย่างที่บอกอะค่ะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างไร้เพื่อนถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการแล้วทุกคนก็แบบไปที่อื่นหมดก็มีพี่ณเดชอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มีเพื่อนๆของหนูเพื่อนๆของพี่เขาด้วยอะค่ะก็เลยไปเที่ยวกันแต่ไม่ได้ไปเพื่อแบบให้ครอบครัวได้เจอกันนะคะคือว่าเป็นการพักผ่อนใช่ค่ะคือทำงานมาเยอะอะไรเงี้ยใช่คือทำงานมาทั้งหมดทั้งเดือนทุกปีเอ้ยทั้งปีทุกเดือนก็เหมือนกับแบบฉุกละหุกแบบเนี่ยไม่มีคนเลยไปไหมอะไรอย่างงี้บางคนบอกว่าแซวเป็นว่าสวีทเลยร้อนมากเลยค่ะพี่แบบเหนื่อยแบบแดดร้อนคือเอาจริงๆนะคะคือแบบเพื่อนหนูก็อยู่กับเพื่อนหนูเพื่อนพี่เขาก็อยู่กับเพื่อนพี่แก๊งใครแก๊งมันอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนั้นเห็นบอกว่าล่าสุดเหมือนไปซ้อมเต้นกับไมค์แล้วมีแบบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแล้วมีคนเข้ามาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไมค์เขาก็ปกป้องเราด้วยอ๋อ ก็ต้องขอบคุณพี่ไมค์ที่แบบเขาไปยังไงอะคะเขาไปคอมเมนต์เหมือนแบบว่าตอนนี้เราก็มีแบบแฟนคลับที่เหมือนแบบว่าคนอื่นที่ไม่ชอบเราเหมือนโจมตีเราเวลาเราไม่แต่งหน้าย่าย่ารู้สึกไงบ้างน้อยไหมคะน้อยไหมคะน้อยไหมอ่ะให้ผิวหนูพักบ้างอะไรบ้างคือทำงานทุกวันค่ะก็แบบไม่อยากเป็นสิวก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากหนูก็เลยแบบอยากอีก2คำถามอยากไม่แต่งหน้าบ้างแต่ก็ดูค่ะว่าบางทีหน้าหนูจะซีดตอนที่ไม่แต่งหน้าแต่ก็หนูว่ามันก็ไม่ได้แบบแตกต่างตอนที่แต่งหน้าแต่เวลาคนที่เขาโจมตีเขาจะโจมตีเราว่าเอ้ยเราเป็นถึงนางเอกมันจะเสียภาพลักษณ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คนดูที่แบบองค์ประกอบทั้งหมดดีกว่าค่ะก็แบบผลงานแบบอะไรที่แบบที่นอกจากหน้าตาแบบอะไรแบบเนี้ยไม่ยากเสียใจนะคะไม่เสียใจไหมคะไม่ถึงขนาดเสียใจค่ะแต่ก็แบบครั้งต่อไปที่ถ่ายหน้าถ่ายรูปตอนที่ไม่แต่งหน้าก็จะแบบอ๋อใส่เข้าไปใน360 camera แล้วก็ค่อยอย่างนี้จะแบบว่าไม่ต้องไม่แต่งหน้าถ่ายรูปก็ต้องดูก่อนแล้วค่ะแต่วันไปเรียนก็ไม่แต่งใช่ค่ะ